พุทธบริษัททั้งหลายวันนี้มีนักเรียนโรงเรียนอะไรเบญจมราชานุสรณ์ครูบามาร่วมทำกิจอันเป็นกุศลที่วัดชลประทานรังสิตด้วยนักเรียนเป็นเยาวชนของชาติเป็นอนาคตของบ้านเมืองเป็นความหวังของพ่อแม่ที่จะเห็นลูกหญิงลูกชายเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจจะได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปจึงต้องมาวัดบ้านเพื่อมาศึกษาแนวทางของชีวิตการมาวัดนี่เรามาเพื่อศึกษาแนวทางชีวิตเพื่อจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำชีวิตของเราให้เจริญก้าวหน้าถูกต้องตามหลักธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าชีวิตก็จะมีค่ามีราคาเราอยู่ในลูกในปัจจุบันนี้มีสิ่งที่ยั่วยวนชวนใจให้เราหลงไหลเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับสิ่งเหล่านั้นความเพลิดเพลินสนุกสนานนี่เป็นเหตุให้ลืมตัวคือลืมว่าเราเป็นอะไรเราเกิดมาทำไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำคืออะไรเรานึกไม่ค่อยได้เพราะว่าเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเรื่องที่ยั่วยวนชวนใจด้วยประการต่างๆความสนุกสนานทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งต้องการปัจจัยหรือต้องการเงินนั่นเองอันนี้เขารู้ว่าถ้าเรายั่วให้คนสนุกให้คนเพลิดเพลินคนจะมาติดสถานที่ติดสิ่งแวดล้อมและจะเอาเงินมาให้เจ้าของสำนักบริการนั้นๆเพราะฉะนั้นเขาจึงทำทุกวิถีวิถีทางที่จะให้คนเราหมดความเป็นตัวเองหมดความเป็นไทยหมดความเป็นมนุษย์หมดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ถูกต้องเขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อมัดจิตใจคนเพื่อยั่วคนให้หลงให้เพลิดเพลินให้สนุกสนานด้วยประการต่างๆเคยมีศิลปินเป็นนักร้องนักรำทำคนให้เพลิดเพลินไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นศิลปินนักร้องนักรำทำคนให้สนุกสนานเพลิดเพลินว่าข้าพระองค์ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าถามปัญหานี้อย่าถามนายคนนั้นก็ไม่เชื่อฟังถามเป็นครั้งที่สองพระองค์ก็ห้ามเลยว่าเธออย่าถามปัญหาข้อนี้เขาก็ยังดื้อถามอีกเป็นครั้งที่สามพระองค์ก็บอกว่าเราห้ามเธอถึงสามครั้งแล้วว่าอย่าถามปัญหาข้อนี้เมื่อถามหลายครั้งเราก็จะต้องตอบเธอตั้งใจฟังให้ดีและพระองค์ตอบว่าเธอถ้าตายแล้วจะไปเกิดนรกขุมหนึ่งที่เรียกว่าหาสะนรกนรกแห่งความสนุกสนานเพลิดเพลินเต้นรำทำเพลงจนลืมกินลืมนอนลืมอะไรหมดทุกอย่างมันก็เป็นนรกแบบหนึ่งเหมือนกันพอพระองค์ตอบเช่นนั้นนายศิลปินคนนั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ทำคนให้ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนาน
ทำไมจะต้องไปเกิดในนรกด้วยพระองค์บอกว่าเธอไม่เพียงแต่ทำคนให้สนุกแต่ทำคนให้เมาทำคนให้เมาให้หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นความเมาความหลงไหลนั่นเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนด้วยประการต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนั่งนี่นั่งนี่เก้าอี้คุยเอ๊ะมีกระยอมนั่งไหมเคยขยับมานั่งข้างด้านไหนเอ้าขยับตรงข้างไหนที่เธอยอมนั่งตรงนั้นนั่งด้านนู้นไม่เห็นหน้าไม่มีคำมั่นเส้นเลยบอกให้ยอมไปนั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นจะได้เห็นหน้าด้วยนานๆมาทีก่อนคุ้นเคยทำคนให้สนุกสนานเพลิดเพลินรอเมาเมาในความสนุกเมาในความเพลิดเพลินเพื่อประการต่างๆความเมานี่สร้างปัญหาทำคนให้ล้าหลังไม่ก้าวหน้าเพราะมัวแต่เมาอยู่เมาเหล้าก็ล้าหลังเมากัญชาเมายายาฝิ่นเมาเฮโรอีนเมายาบ้าเมายาอีหรือสิ่งต่างๆทำให้เมาเมาแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้อันนี้เมาในรูปเมาเสียงเมากลิ่นเมารสเมาสัมผัสที่น่าพอใจหลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับความเมานั้นชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าตัวอย่างมีอยู่ถมไปคนที่เมาในเรื่องนี้อย่างนี้ชีวิตตกต่ำทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่แสวงหาไว้ให้มากมายกินกันเจ็ดชั่วคู่ก็ไม่หมดแต่ว่าเมื่อคนลูกหลานเกิดมาเมาเมาความสนุกเมาความเพลิดเพลินเมารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ต่อใดทรัพย์หมดสิ้นถูกคนปอกลอกเอาไปกินไปใช้ก็คนที่เข้ามาใกล้เขาจะมาเอาทั้งนั้นแต่เรียกว่ารู้ว่าคนที่เขาอยู่ใกล้เป็นคนเมาอะไรเขาก็มอมสิ่งนั้นให้เมาเมาเหล้าก็เอาเหล้ามาให้ดื่มซื้อเหล้ามาให้ดื่มเมารูปก็เอารูปมาให้เมาเสียงก็เอาเสียงมาให้เมารถก็เอารถมาให้เมาสิ่งสัมผัสถูกต้องก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาให้คนเหล่านั้นก็เลยจมอยู่ในความเมาเมาไม่สางเมื่อเมาไม่สางความคิดก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดความก้าวหน้าในชีวิตก็ไม่เจริญเมื่อเราเป็นเด็กๆวัยเยาวชนเนี่ยถ้าเรามัวเมาสนุกสนานชอบเที่ยวชอบเล่นกับเพื่อนที่ขี้เกียจเรียนหนังสือเพื่อนเลวไหลด้วยประการต่างๆเราก็จะเสียคนเพราะไปมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ควรจะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสนุกสนานเฮฮาแต่ควรจะนึกว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างชีวิตสร้างจิตใจให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบควรจะได้ตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองบ่อยๆถามเวลาไปยืนที่หน้ากระจกเงาแล้วก็เห็นตัวเรายืนอยู่หน้าตาเหมือนกันเราก็ถามว่านี่เธอรู้ไหมว่าเธอเกิดมาทำไมเธอมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีงามที่เธอควรทำในชีวิตประจำวันคืออะไรเธอได้กระทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังถามอย่างนั้นถามแล้วก็ตอบไม่ถูกถ้าตอบผิดก็ตอบตกตอบไล่ตกได้ก็ลำบากอยู่แล้วแต่ถ้าสอบชีวิตตกต่ำชีวิตหมดค่าหมดราคาแต่เราคิดว่าเราเกิดมาเพื่อกินเกิดมาเพื่อเล่นเกิดมาเพื่อความสนุกสนานเฮฮาชีวิตไร้ค่าไร้ความหมาย
ก็คิดแต่เรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องสนุกอยู่ตลอดเวลาความรู้มันก็ไม่เจริญทรัพย์ก็ไม่เจริญปัญญาต่างๆก็จะไม่เกิดเพราะเมามัวอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพราะท่านเยาวชนของชาติจึงไม่ควรจะประมาทมัวเมาควรจะประพฤติตนเรียบร้อยดีงามตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาฟังคำสั่งคำเตือนของพ่อแม่ของครูอาจารย์ของผู้ที่เป็นบัณฑิตมีความรู้มีความฉลาดที่จะช่วยแนะนำคำเตือนเราให้เกิดความคิดในทางที่ถูกที่ชอบการมาวัดมาเป็นครั้งคราวก็เหมือนกับมาซักซ้อมตัวเองเหมือนกับมาชำระสะสางตัวเองเพราะวัดเนี่ยเหมือนกับสระน้ำใหญ่สระน้ำใหญ่ที่มีน้ำใสสะอาดควรแก่การดื่มแก่การใช้น้ำนั้นก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนน้ำที่ไม่มีเปลือกไม่มีตุ่มดังคำบาลีว่าธัมโมระหะโทอกุตตมุธัมโมระหะโทอกุตตมุแปลว่าพระธรรมเหมือนน้ำที่ไม่มีเปลือกตุ่มน้ำที่ไม่มีเปลือกไม่มีตุ่มเป็นน้ำสะอาดปราศจากกลิ่นปราศจากสีเราเอามาดื่มแล้วทำให้สุขภาพกายดีสบายฉันใดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนน้ำชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจถ้าเราไม่มาวัดเสียเลยเราเรียกว่าเป็นคนห่างวัดห่างพระห่างธรรมะก็มืดกับไปทุกวันเวลาทำอะไรผิดก็ไม่รู้ว่าผิดแล้วก็หลงว่าตัวทำดีทำถูกเลิกเลินไปกับความชั่วชีวิตก็เสียหายแต่ถ้าเรามาวัดก็เหมือนกับมาอาบน้ำเสียบ้างไม่ปล่อยให้ร่างกายสกปรกมากเกินไปอาบบ้าง7วันก็มาอาบประเชษทีนึงหรือ15วันมาอาบทีนึงเดือนหนึ่งมาอาบสักครั้งหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่มาเสียเลยมาเรามาวัดก็ได้อาบน้ำศีลอาบน้ำธรรมะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นอยู่อย่างไรเรามีความผิดพลาดอะไรมีความบกพร่องอะไรอะไรที่ควรจะแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นในใจของเราต่อไปเพราะความจริงตัวเรานั้นไม่ได้สกปรกไม่ได้วุ่นวายไม่ได้เล่าร้อนมีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องแต่เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดมาจากอะไรและไม่รู้ว่าจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรชีวิตก็อยู่ในความมืดแม้จะมีไฟฟ้ามีตะเกียงมีแสงอาทิตย์แต่จิตเรามืดบอดไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรความมืดมันก็เพิ่มมากขึ้นชีวิตก็จะตกต่ำมากขึ้นน่าเสียดายเยาวชนของชาติที่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งยั่วยุหลงไหลมัวเมากับความสนุกสนานเพลิดเพลินชอบร้องรำทำเพลงไม่เป็นเวลาไอ้เรื่องร้องเพลงรำเนี่ยมันก็เป็นศิลปะอันหนึ่งของชาติแต่ไม่ใช่ร้องอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่รำอยู่ตลอดเวลาเขาแสดงกันเป็นครั้งเป็นคราวมาแสดงจบแล้วก็ไปทำหน้าที่ของตนต่อไปมีคนปักใต้คนหนึ่งแกเป็นมโนรามีชื่อเขาเรียกมีชื่อมีแม่ยกคนที่ชอบเขาเรียกว่าแม่ยกไปมากมายไปแสดงที่ไหนก็บอกแม่ยกไปตามไปเชียร์ชนะทุกทีแข่งกันกับใครชนะแต่คนรูปร่างสวยผิวขาวขนาดพอดีพองามไม่สูงไม่ต่ำไม่อ้วนไม่ผอมเรียกว่ารูปร่างดีรำมโนรามีชื่อมีเสียงท
่านพระครูกาแก้วเป็นเจ้าคณะอำเภอควรขนนอยู่วัดพิกุลทองท่านเรียกมาบอกว่าไอ้พุ่มเอ้ยมโนราคนนั้นชื่อพุ่มก็เป็นลูกศิษย์ของท่านท่านว่าไอ้พุ่มเอ้ยตาเมืองมัวแต่รำกันอยู่อย่างนี้ชีวิตมันจะไปไม่รอดมันต้องสร้างเรือนสร้างตัวมีสวนมีนามีบ้านเป็นของตัวมั่งถ้ามัวแต่รำอยู่อย่างนี้ชีวิตมันจะลำบากมีลูกมีเต้ามันก็จะไม่เจริญก้าวหน้าหลวงพ่อท่านเตือนด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีมโนราคนนั้นก็รู้สึกตัวว่าเออเราอายุปูนนี่แล้วมันควรจะหยุดดำกันเสียทีแล้วมาตั้งหน้าทำมาหากินแกก็เลยหยุดไม่ไปรำที่ใดต่อไปตั้งหน้าทำสวนยางขยายบ้านช่องทำให้ดีขึ้นจนเป็นหลักเป็นฐานมีฐานะมั่นคงได้เป็นกำนันของตำบลนั้นได้รับรายศเป็นขุนอุปถัมภ์นครแล้วก็ไม่ได้ดำต่อไปแต่ว่าต่อมาในวิทยาลัยครูที่สงขลาเขาส่งเสริมศิลปะของภาคใต้ก็ต้องไปเชิญท่านขุนนี่มาช่วยเป็นครูสอนเด็กให้หัดรำหัดร้องต่อไปแต่ก็อยู่ในวัยชราแล้วฐานะมั่นคงแล้วมีลูกก็ส่งมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพจบการศึกษาลูกหลานก็จบการศึกษาได้เป็นนายแพทย์ที่ชื่อมีเสียงของกองทัพคนหนึ่งฐานะมั่นคงก็เลยไปรำสอนเด็กได้รับเลื่อนเป็นศิลปะเป็นศิลปินแห่งชาติได้รับรางวัลเป็นศิลปินแห่งชาติว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่าจะเสด็จภาคใต้ตาราชการบอกว่าท่านขุนต้องรำให้สุดขีดเมื่อเพื่อถวายในหลวงแกหัดรำอยู่ตั้งเดือนก็แก่แล้วโดยเฉพาะถ้าเด็กจะไปรอบๆเนี่ยหัดกันอยู่ตั้งเดือนมันจะเซมันจะล้มต้องพยายามฝึกกันจนกระทั่งเก่งแสดงให้ในหลวงดูได้เรียบร้อยและได้เป็นศิลปินแห่งชาติเวลาถึงแก่กรรมเจ้าฟ้าชายเสด็จไปพระราชทานเพลิงหลวงพ่อก็ไปเทศเหมือนกันฝนมันครึ้มอยู่ทางทิศตะวันทิศใต้ทำท่าจะตกก็เลยนึกในใจว่าอย่ามาตกที่ตรงนี้เพราะเขากำลังประกอบพิธีสำคัญไปตกเพี้ยในเมืองเนาะไกลดอยฝนก็ไปตกอยู่ในเมืองแต่ว่าพอพระราชทานเพลิงเสร็จเจ้าฟ้าเสด็จกลับตอนนั้นแหละฝนมันก็เทลงมาจักๆเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นนี่ตัวอย่างชีวิตของคนที่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ร้องรำทำเพลงให้เสียเวลาเพราะรายได้มันก็ไม่มากเท่าใดได้มาก็แจกลูกน้องไปจนหมดจนสิ้นเหลือแก่ตัวเล็กน้อยไม่เป็นหลักเป็นฐานบัตรโชคก็ไม่ดีเลยกลับใจมาสร้างตัวสร้างตนกลายเป็นคนดีมีเกียรติมีชื่อเสียงในสังคมเป็นคนที่ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่ประพฤติสิ่งเหลวไหลเป็นศิลปินตัวอย่างของคนอื่นพวกร้องรำทำเพลงเนี่ยมักจะติดเหล้าติดเบียร์เลยไปติดตึ๊กติดหน่อยก็เลยติดเอาแมมร่างกายไม่แข็งแรงแต่ว่าท่านขุนผู้นี้แกไม่ดื่มเลยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าสุขภาพดีตายเอาอายุเกือบ90แล้วถึงแก่กรรมเรียกว่าเป็นคนอายุยืนก็รู้จักเปลี่ยนวิถีชีวิตเราเดินไปทางนี้สมควรเวลาเปลี่ยนเดินทางใหม่แล้วก็ก้าวหน้าต่อไปอย่างนี้ใช้ได้เราทุกคนที่เป็นนักเรียนนี่ก็ต้องคิดว่าอย่างนั้นว่าเรานี่เกิดมาเพื่อทำหน้าที่ให้ถูกต้องพูดง่ายๆว่าเกิดมาเพื่อพระธรรมเกิดมาเพื่อธรรมะเพื่อประพฤติธรรมจะไม่ทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเหลวไหล
ไม่ทำสิ่งที่พ่อแม่รำคาญใจจะทำแต่สิ่งที่พ่อแม่ชื่นใจสบายใจให้เราคิดอย่างนั้นแล้วจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งที่จะเป็นเครื่องทำลายชีวิตชีวิตก็จะก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีอันนี้เป็นคำสอนสำหรับหนูนักเรียนทั้งหลายที่ครูอุตส่าห์พามาในวันนี้ให้กำหนดจดจำไว้ด้วยแล้วก็เอาไปพิจารณาเพื่อแก้ไขชีวิตของเราให้ดีขึ้นใครดีอยู่แล้วก็ดีต่อไปใครไม่ดีก็ทำตนให้ดีขึ้นอย่าอยู่ซ้ำซากกับชีวิตที่ไม่ถูกต้องเพราะถ้าอยู่ซ้ำซากกับแนววิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องชีวิตก็จะตกต่ำหมดราคาหมดความหมายคนพ่อคนแม่ไม่สบายใจก็เห็นลูกไม่เจริญไม่ก้าวหน้าในการเป็นการอยู่เรามีหน้าที่ทำต้นให้พ่อแม่สบายใจไม่มีหน้าที่ที่จะทำต้นให้พ่อแม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอันนี้สำคัญที่สุดขอให้เข้าใจไว้ด้วยต่อไปนี้ก็จะพูดกับคุณโยมผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เรียกว่าคนสูงอายุไม่เรียกว่าคนแก่ตัวจะเสียใจความจริงยิ่งสูงมันก็ยิ่งแก่นั่นเองอายุสูงมากมันก็แก่มากนะเพราะว่าอายุเป็นเครื่องหมายของความแก่แต่ว่าภาษาราชการก็เรียกว่าผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ปลายเดือนกันยาแล้วมีหลายแห่งมาในบนไหว้ให้ไปแสดงธรรมกับคนที่จะเกษียณอายุไปแสดงธรรมไม่รู้ว่าเกษียณอายุแล้วควรจะอยู่อย่างไรควรคิดอย่างไรควรทำอะไรชีวิตจึงจะมีค่ามีราคาก็อยู่ในวัยที่เรียกว่าสูงอายุก็ควรจะเป็นตัวอย่างแก่คนอายุยังไม่สูงคือแก่ลูกแก่หลานแก่คนทั่วไปที่อายุยังน้อยก็คนสูงอายุเดินไปข้างหน้าแล้วมีคนเดินตามไปข้างหลังถ้าเราเดินตรงคนข้างหลังก็จะตรงแต่เราเดินคดคนข้างหลังก็จะคดแต่เราทำดีคนข้างหลังเอาอย่างในทางดีแต่เราทำไม่ดีคนข้างหลังก็จะเอาอย่างโดยบอกว่าคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำมันก็เสียหายจึงเป็นหน้าที่ว่าเราเป็นพ่อแบบแม่แบบของคนทั้งหลายก็ควรจะเดินให้มันถูกทางอย่าเดินให้มันผิดทางโดยจะพ่อสูงอายุแล้วเวลามันน้อยแล้วท่านเต็มที่แล้วใกล้จะถึงเวลาปิดฉากชีวิตก็ควรจะรีบเร่งกระทำเฉพาะแต่คุณงามความดีตามหลักคำสอนในทางพระศาสนาเพื่อทิ้งลายว่าชื่อเหมือนคำที่พูดว่าชาติเสือไหว้ลายชาติชายไหว้ชื่อคือไหว้ลายที่ดีๆชื่อที่ดีๆให้เป็นอนุสาวรีย์เตือนใจคนที่อยู่ข้างหลังว่าท่านปู่นั้นท่านประพฤติอย่างนั้นประพฤติอย่างนี้เป็นคนดีของชาติของบ้านเปลืองก็จะได้เป็นตัวอย่างต่อไปนั่นสำหรับผู้ที่อายุสูงแล้วอันนี้เรามาวัดเนี่ยตอนเช้าก็มีการสวดมนต์เรียกว่าทำวัดตอนเช้าทำวัดตอนเย็นเป็นคำสวดเป็นเครื่องเตือนใจคำที่เราสวดแต่ละบทแต่ละตอนนั้นเป็นข้อสะกิดใจให้เกิดความคิดในทางที่ถูกที่ชอบทางนั้นก็มีคำแปลด้วยถ้าสวดเฉยๆเป็นภาษาบาลีไม่มีคำแปลเราก็ไม่รู้ความหมายว่าเรื่องที่สวดนั่นคือเรื่องอะไรเราก็ไม่สามารถจะนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้แต่ถ้าเราแปลเราก็รู้เรื่องว่ามีความหมายว่าอย่างไรเริ่มต้นด้วยการบูชาพระรัตนตรัยเราก็สวดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความหมายมากเพียงแต่เราพิจารณาให้เข้าใจความหมายก็สามารถจะนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เช่นคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นคือใครคือผู้ที่ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงกิเลสเป็นกองไฟเผาใจเราแล้วมันก็สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจของเราเรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสเป็นเหตุเพลิงทุกข์เป็นตัวผลที่เกิดขึ้นในใจของเรากิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งเผาผลาญความสงบความสะอาดความสว่างทางใจทำให้ใจของเราหมดสภาพความเป็นตัวเองใจที่เป็นตัวเองนั่นคือใจที่อยู่ในสภาพดั้งเดิมเขาเรียกว่าหน้าตาดั้งเดิมหน้าตาดั้งเดิมของใจนั่นเป็นอย่างไรหน้าตาเดิมของใจนั่นคือสะอาดอยู่สว่างอยู่ด้วยปัญญามีความสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ได้วุ่นวายไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้ร้อนด้วยเรื่องอะไรอะไรแต่ว่ามันมีสิ่งมากระทบอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีตารับรูปมีหูรับเสียงมีจมูกรับกลิ่นมีลิ้นรับรสมีกายรับสิ่งถูกต้องตามกายประสาทสิ่งเหล่านี้เรียกว่าประสาททั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายรวมไปถึงใจเป็น6อย่างมันมีสิ่งมากระทบรูปมากระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นสัมผัสถูกต้องกระทบกายประสาทเกิดความรู้สึกขึ้นที่ใจรู้สึกว่าน่ารักน่าเอามาเป็นของตัวบ้างไม่น่ารักไม่น่าเอามาเป็นของตัวบ้างเรียกว่าเกิดความรู้สึกยินดีเกิดความรู้สึกยินร้ายความยินดียินร้ายที่เกิดนั้นมันก็เผาเราเหมือนกันเป็นเพลิงขึ้นเหมือนกันเพลิงกิเลสเผาเราเผาแล้วทำให้เรามีความทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจเช่นว่าสิ่งที่น่าชอบใจปรุงใจเราก็อยากได้เมื่อไม่ได้สมใจก็เกิดความทุกข์ทางใจเกิดเพลิงกิเลสแล้วมันก็เกิดเพลิงทุกข์คือนั่งร้อนอกร้อนใจไม่ได้สมใจมีความวิตกกังวลครุ่นคิดเหมือนกับไฟไหม้แกลบไฟไหม้แกลบก็มีฟันกลุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อได้ลมกระพือเข้ามามันก็ลุกเป็นเปลวขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็มอดลงไปพอมีลมพัดตกกระพือขึ้นมาอย่างนั้นตลอดเวลาในใจเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อเพลิงกิเลสมันเผาใจอยู่ทำให้คลุ้นอยู่ในใจของเราและมีอารมณ์อะไรมากระทบกับไปมันก็ลุกปูขึ้นมาเหมือนลมกระเพื่อไฟให้ลุกเป็นเปลวกิเลสเพลิงทุกข์มันก็เกิดขึ้นทำใจให้เราร้อนให้วุ่นวายให้กระสับกระส่ายไม่สงบไม่สะอาดไม่สว่างสิ่งเหล่านี้เป็นตัวการเป็นตัวมารที่มาทำร้ายเราทำให้เราเสียสภาพของความเป็นหมดความเป็นไทยไปหมดความเป็นมนุษย์ไปหมดความเป็นพุทธบริษัทไปเพราะเพลิงเหล่านั้นเผาผลาญเหมือนไฟเผาบ้านบ้านเราก็ไหม้หมดเป็นเท่าเป็นฐานแล้วมันก็ทิ้งสิ่งสกปรกไปในบริเวณนั้นเป็นซากปรักหักพังต้องใช้เวลาหวาดเอาไปทิ้งต้องใช้เงินจ่ายทองอีกต่อไปชั้นใดเพลิงกิเลสมาเผาจิตใจของเราให้เราร้อนแล้วมาก็ทิ้งฐานอันเป็นธาตุเหลือไว้ในใจธาตุแห่งความอยากธาตุแห่งวัตถุ
ช่นเราอยากได้เสื้อผ้าเราก็เอาเสื้อผ้ามาทิ้งเป็นซากไว้ในบ้านอยากได้ตู้ได้โต๊ะได้เก้าอี้ได้เพชรเนจินดาได้รถยนต์ได้นั่นได้นี่มันก็กองเต็มบ้านไปเรียกว่ารกบ้านรกเรือนเราก็ดีใจว่ามีสิ่งนั้นแต่ว่าบางครั้งบางคราวขโมยเข้าบ้านแล้วก็มายกข้าวเอาไปหมดเราก็เสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความทุกข์เพราะเรื่องของหายที่เราเป็นทุกข์นั้นเพราะอะไรเพราะเรานึกมีความอับอายยึดถือไปติดพันอยู่ในใจว่าเงินของฉันทองของฉันถ้าเป็นจินดาเป็นของฉันเชื่อมของฉันไอ้นั่นของฉันนู้นมากมายเรียกว่ามีของฉันมากมายท่านพุทธทาสใช้คำง่ายๆว่าของกูเพราะมันมีตัวกูอยู่ตัวเรามีตัวเรามีแล้วก็เอาของมายึดมาติดมากอดไว้ในใจพอใครมาแย่งเอาไปก็ร้องไห้เป็นทุกข์เหมือนกับเด็กกอดทุกข์ตาเลิศเลินกับของเล่นต่างๆพอกำลังเล่นเพลินมีเด็กคนหนึ่งมาแย่งเอาไปเล่นเด็กคนนั้นก็ร้องไห้แห่ขึ้นมาเพราะคนแย่งของเล่นเด็กมาร้องอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ไม่ร้องออกมาดังๆแต่มันร้องอยู่ในใจมันเป็นทุกข์ไม่สบายใจหน้าเหนียวคิ้วกระมวดนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่สบายร่างกายจำรุดสุดโทรมสภาพจิตใจตกต่ำเนี่ยมันถูกเพลิงเผาแล้วเพลิงกิเลสเผาแล้วเพลิงความทุกข์ก็เผาเราอีกทำให้เราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาญาติโยมทุกคนมีประสบการณ์ทั้งนั้นมีประสบการณ์เรื่องได้มีประสบการณ์เรื่องเสียเวลาได้ดีใจเพลิดเพลินใจเวลาเสียไปก็เสียใจเสียดายก็เราไม่ได้คิดในแง่ธรรมะถ้าคิดในแง่ธรรมะมันก็เบาหน่อยการคิดในแง่ธรรมะคิดอย่างไรคือท่านสอนให้เราคิดว่าสิ่งที่เราได้มานั้นเราจะต้องรู้ว่าเราได้สิ่งนี้มาแต่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งสิ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นว่ามันเก่าไปก็ได้ผักพังไปก็ได้ขโมยลักเอาไปก็ได้ต้องคิดไปด้วยนะบอกตัวเองว่าเตรียมตัวรับสถานการณ์ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นทั้งที่เราคิดไม่โกรธพอเกิดขึ้นเราก็สบายใจเราพูดกับตัวเองได้ว่ากูว่าแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งมันก็เป็นจริงๆเหมือนกับที่ปู่ว่านั่นแหละใจมันก็สบายแต่ถ้าเราไม่คิดไว้ก่อนใกล้ๆกับเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราไม่ได้นึกได้คิดไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่นึกผิดกฎธรรมชาตินึกไปว่าเป็นของฉันจะอยู่กับฉันตลอดเวลาแต่ความจริงนั้นมันหาอยู่กับเราตลอดไปไม่ก็ตัวเราก็เปลี่ยนแปลงวัตถุนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงคือไม่เที่ยงทั้งสองฝ่ายของไม่เที่ยงมาพบกันมันก็เป็นยิ่งเป็นของไม่เที่ยงกันไปมากมายเราจะไปตู่ว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้เพราะความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าเราเข้าใจผิดเพราะไม่ได้คิดในแง่ธรรมะมัวเมาหลงไหลเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปก็เสียใจมากเป็นทุกข์มากขนาดลำบากร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะของที่เราสูญเสียไปนั่นเพราะไม่ได้คิดในแง่ธรรมะธรรมะเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันว่ามีอะไรก็ต้องคิดล่วงหน้าไว้ว่ามีแล้วมันก็หาไม่ได้แล้วมันก็จะหายไปไม่มีอะไรคงทนถาวรอยู่กับเราเสมอไปแต่เราจะใช้มันด้วยปัญญาใช้ของนั้นเมื่อไรก็ใช้ด้วยปัญญาจะคิดว่าวันนี้ฉันยังใช้เจ้าได้อยู่แต่วันพรุ่งนี้ไม่แน่
ไม่จะเอาหรือฉันก็ต้องจากกันสักสายหนึ่งคือเรามันอาจจะเป็นอะไรขึ้นก็ได้วัตถุนั้นอาจจะเป็นอะไรขึ้นก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นเตรียมตัวไหว้ล่วงหน้าก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจอะไรเพราะเราเตรียมตัวไว้แล้วเมื่ออะไรมันเกิดขึ้นตามที่เราคาดคะเนเราก็บอกตัวเองได้ว่าจริงดังที่คาดไว้ไม่ผิดเลยเราก็ยิ้มได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ว่าเราไม่ค่อยได้คิดอย่างนั้นไม่เอาธรรมะไปใช้เป็นแนวคิดพระพุทธเจ้าท่านสอนเกี่ยวกับลูกกับธรรมโลกกับธรรมมี8อย่างเรียกว่าธรรมสำหรับโลกมีอยู่ในโลกตลอดเวลาเรียกว่ามีลาภยศสรรเสริญสุขมีความดีความเป็นที่พอใจก็เรียกว่าอิทธารมณ์แปลว่าเป็นสิ่งที่พอใจพึงใจอันนี้การเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นตาทุกข์ความอนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่พึงใจไม่พอใจแต่มันก็เกิดคู่กันมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศแล้วก็เสื่อมยศได้รับคำสรรเสริญก็ได้รับคำนินทาได้รับความสุขก็ได้รับความทุกข์มันเป็นของคู่กันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาในวันหนึ่งวันหนึ่งของชีวิตเราอาจจะได้รับทั้งสองอย่างได้ลาภแล้วก็เสื่อมลาภไปคนที่ได้ลาภเสื่อมลาภไม่ง่ายคือนักการพนันนักการพนันนี่เห็นง่ายเดี๋ยวก็ชนะเอาดีเอาดีใจไปเล่นต่อแพ้เอามานั่งเสียใจเออวันที่ดวงไม่ดีโชคไม่ดีชนะแล้วไปแพ้เข้าไปอีกต้องแก้ตัวไปแล้วไปหาเรื่องมาแก้ตัวต่อไปมันหมุนเวียนอยู่ในวงจรของวงการพนันอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักปรับตัวเองหรือว่าเรามีอะไรเราได้อะไรเกิดการเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรประชาชนเลือกแต่ว่าได้ที่เขาเลือกนะเพราะอะไรก็ไม่ได้คิดเองมากเกินไปแต่เราคิดว่าไอ้ที่เราได้เลือกเขานี่เพราะเราลงทุนไปซื้อเสียงจากชาวบ้านแล้วก็ได้รับเลือกมาวันต่อไปถ้ากับอายุเรามีเงินไม่พอลงทุนเราก็ต้องพ่ายแพ้เตรียมแพ้ไว้ล่วงหน้ามันก็สบายใจไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียใจหรือว่าเขาเลือกให้เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าทำไม่เรียบร้อยไม่ประพฤติธรรมตามหลักการแต่ว่ามีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ฝ่ายข้างเขามองเห็นเขาก็เล่นงานอภิปรายเอาแล้วตัวก็ลุกจากตำแหน่งไปลุกจากตำแหน่งไว้นั่งเป็นทุกข์ตอมใจไม่อยากจะเห็นหน้าใครไม่อยากจะให้สัมภาษณ์กับใครเห็นสัมภาษณ์ก็หน้าตาไม่ค่อยเบิกบานไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นแสดงว่าเป็นคนไม่รู้จักใช้หลักการทางธรรมะเป็นเครื่องประล่าประโลมใจเพราะฐานไม่มีธรรมะมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มสมัครเป็นผู้แทนก็ไม่มีฐานธรรมะแล้วแต่ต้องฐานจากได้มากได้ลงทุนไปตู้ไปยืมเขาแล้วก็ได้สมใจประชาชนที่เลือกก็ไม่ได้มีธรรมะเป็นหลักไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ส่งเสริมอัตตาธิปไตยเอาตัวเป็นใหญ่เป็นประธานออกหน้าก็ได้เงินก็พอใจคนนี้ให้เงินกูเลือกแต่ถ้าคนนั้นให้มากกว่ากูเลือกคนนั้นต่อไปใครมีทุนมากก็จะนะใจสุดหน้าก็พ่ายแพ้อันนี้ไม่เป็นธรรมไม่เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นเรื่องท่านาธิปไตยหรือทรัพย์เป็นใหญ่ทรัพย์เป็นใหญ่ก็มาจากตัวเป็นใหญ่มีอัตตาธิปไตยขาดหมดไม่มีธรรมาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยจะไปรอดได้อย่างไรมันก็เสียหายเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้คิดถึงหลักธรรมะไม่เอาธรรมะไปใช้ถ้าได้ใช้ธรรมะก็ไม่วุ่นวายบ้านเมืองก็ไม่สับสนเศรษฐกิจก็คงจะไม่ตกต่ำก็เป็นคนที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่องานปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเพื่อหน้าที่ทำงานทุกอย่างเพื่องานให้เจริญก้าวหน้าเป็นส่วนรวมคือประเทศชาติเสียสละตนทั้งหมดไม่เอาตนเข้าไปใช้ไม่เอาตัวเข้าไปใช้
แต่เอาสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าไปใช้ในหน้าที่ไม่คำนึงว่าเราจะได้อะไรเราจะมีอะไรหรือเราจะเป็นอะไรผู้ใดทำงานโดยธรรมคนก็เห็นเองเห็นว่าอ๋อคนนี้ทำงานดีทำงานถูกต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไปชาวหน้าสมัครรับเลือกตั้งไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะเราลงทุนไว้ทุกวันทุกวันเราให้ไว้ทุกวันทุกวันแล้วประชาชนก็เห็นว่าเราเป็นคนเสียสละเป็นคนรักษาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคือประเทศชาติเขาก็จะเลือกเราแม้คนอื่นจะเอาเงินทุ่มภาชนะเราไม่ได้ก็เรามีธรรมะเป็นทรัพย์มีธรรมะเป็นเครื่องมือช่วยได้โดยธรรมชีวิตก็ก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีแต่คนไม่ค่อยคิดถึงธรรมะก็ไม่สนใจธรรมะตอนเห็นธรรมะว่าเป็นของธรรมคือไม่ทันสมัยอะไรอย่างนั้นนั่นแหละเป็นตัวมิจฉาทิฏฐิแล้วมองผิดเป็นถูกมองสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็เสียหายจะก้าวหน้าไปในทางที่ถูกไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเราทั้งหลายที่เวลาได้ลาภอย่าดีใจในลาภได้ยศก็อย่าเมายศได้สรรเสริญก็อย่าเมาคำสรรเสริญไอ้เรื่องคำสรรเสริญนี่สำคัญคนมาพูดสรรเสริญเราต้องรู้ไว้ต่อมาถึงก็ย้อนท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้เตรียมตัวไว้ไอ้คนนี้มันจะต้องขออะไรเราสักอย่างมาถึงยอมมันจะเอากับเราแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าไอ้นี่มันจะมาเอาอะไรจากกูแล้วต้องเตรียมตัวไว้อย่าให้ถูกหลอกถูกต้มอย่าเพลินคำยออย่ากินลูกยอที่เขาซอยทิ้งไว้เพราะมันไม่อร่อยอร่อยอะไรแต่เรารู้ทันรู้เท่าเวลาเขาขออะไรเราก็ปฏิเสธโดยทำได้ปฏิเสธเราเชื่อไม่ได้อย่างนี้ฉันไม่มีทุนจะช่วยไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยได้เห็นอกเห็นใจแต่เรารู้แต่ถ้าเราเมาต่อเขาขออะไรก็ไหมท่านเด็กเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครบาดหน้ามาแล้วก็ต้องให้ทุกรายนั่นแบบจู่ชกจู่ชกจะไปขอชาลีกันหนาจากพระเวชจันดอนตาขนาดก็เรียกว่าชักแม่น้ำตั้งห้าต่อมาโลกเรียกว่าแม่น้ำห้าสายที่อยู่ในประเทศอินเดียมีน้ำเต็มฝั่งไหลล้นฝั่งก็ไปในนาในไร่ทำให้คนเป็นอยู่สบายได้ปลูกพืชปลูกผักจันใดน้ำพระทัยของพระองค์ก็เหมือนกับแม่น้ำทั้งห้าเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาไม่บกพร่องเป็นที่พอใจของคนที่เข้ามาพึ่งพระใสจะตักจะเปลืองจะหับจะแช่อยู่ในน้ำสักเท่าไรก็ได้พระเวสสันดรท่านฟังแล้วความจริงท่านไม่ได้เมากับคำชมรับแต่เห็นว่าไอ้คนนี้มันมาขอเพิ่มบารมีถ้าเราต้องการจะบำเพ็ญทานบารมีอยู่แล้วท่านก็ให้ลูกไปแต่ชูชกแกฉลาดเพราะว่าแกเป็นนักขออาชีพแกก็คือขอแกไปที่ไหนแกก็ขอได้ทองมากมายเอาไปฝากครอบครัวหนึ่งไว้ไอ้ครอบครัวนั้นเห็นชูชกให้หน้าให้ทาไป 4-5 ปีไม่กลับมาแล้วว่าคงจะไปตายที่ไหนแล้วเลยเอาทรัพย์นั้นมาใช้จนหมดอยู่ชูชกโผล่หน้าเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้ท้องที่ฉันฝากไว้แหละฉันจะเอาแล้วตายเนี่ยเอาที่ไหนหาใช้หมดแล้วไหนก็นึกไปว่าคิดบอกกันสองคนตายายบอกว่าไปที่ไหนเรามีว่าทรัพย์ประเสริฐคือลูกสาวอนาอมิตดานรูปร่างดีสวยงามชูชกแก่ๆอายุตั้ง60กว่าแล้วเรายกให้แกเสียเลยก็เลยมาพูดจาให้ชูชกเข้าใจเดี๋ยวชกต่อไปไหนได้เบียร์สาววันนี้เหมือนกันเลยพาเบียร์สาวกลับบ้านไปวิธีการเป็นอย่างนั้นเป็นบอกให้เรารู้ว่าพ่อแม่น้ำพิจิดาก็แย่เหมือนกันเอาทรัพย์ที่เขาฝากไว้ไปใช้หมดแม่จะเอาอะไรให้รอดถึงลูกสาวต้องได้สามีแก่แต่นางก็เรียบร้อยแม่สามีจะแก่ก็ไม่รังเกียจไปอยู่ในบ้านปฏิบัติต่อสามีไปตัดหน้ามาให้สามีอาบทุกวันทุกวันให้พระพวกปัญญาของบ้านอื่นไม่ได้ทำอย่างนั้นผัวก็ดูว่าไม่แค่ไปดูบ้านโน้นบ้าง
อามิตรดามีผัวแก่จะปฏิบัติผัวอย่างนี้พวกเธอจะไปเอาไหนทุกตีเขาให้พวกภรรยาทั้งหลายก็เคืองนางอามิตรดาไปดักอยู่ที่ท่าน้ำต่อว่าต่อขานทุกตีเอาเหมือนกันได้ก็มาหาชูชกชูชกว่าไม่เป็นไรต่อไปนี้เธอไม่ต้องลำบากน้ำก็ไม่ต้องตัดผักก็ไม่ต้องหาฉันจัดการเองเออไม่ได้กิจธรรมเนียมสามีมันต้องเป็นผู้ติดสาพัญญาต้องบูชาต้องนับถือต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นไม่ถูกแต่ว่ามีทางแก้ได้ขอให้ท่านไปขอคนชายมาให้ฉันสองคนไปขอลูกชายพระเวสสันดรชาลีกันหาเอามาด้วยเอามาเป็นคนชายจูชกบอกว่าทางมันไกลไปป่าหิมะผ่านกว่าจะถึงก็ต้องทิ้งกระดูกกลางทางนะมิตรดาก็ใช้วิธีการของผู้หญิงมาพูดจาจูชกก็ต้องบากหน้าไปขอได้เหมือนกันแล้วก็ป่ามาแต่ไม่ถึงบ้านก็ว่ามาถึงปากทางสามแพร่งทางหนึ่งไปคงสนใจทางหนึ่งไปเหมือนที่จูชกอยู่อันนี้ชาลีฉลาดแล้วบอกชูชกว่าไปทางนี้ดีใกล้หน่อยไปพบพระเจ้าปู่เข้าให้ปู่ก็เลยสงสารหลานขอถ่ายจากชูชกเพื่อจะนอนตั้งราคาไว้ให้แล้วว่าขนาราคาเท่านั้นชาลีการจะราคาเท่านั้นก็เลยถ่ายเอามาเป็นหลานแล้วก็เลี้ยงชูชกเป็นการใหญ่ในการที่นำหลานกลับมาให้จูชกไปอดป่าเพื่อเดินป่ากินอาหารมากเกินไปเลยจุกเสียดตายเลยตายเพราะกินนี่นะจูชกตายเพราะกินมากเลยก็ตายเหมือนกันเรื่องเป็นงั้นสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแน่นอนลูกก็เปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงปีนี้ฝนตกมากก็ต้นปีเกิดน้ำท่วมหลายแห่งก็เป็นธรรมดาไม่ต่อวิตกกังวลเวลามันไหลมาก็เตรียมตัวไว้แต่เราอยู่ใต้แม่น้ำก็เตรียมตัวไว้ติดข้าวติดของไว้ในที่สูงมีอะไรที่จะช่วยไปไหนได้เช่นมีเรือลำน้อยๆก็มีไว้ใช้ให้ความสะดวกเตรียมพร้อมเพื่อสถานการณ์อะไรจะเกิดก็เกิดเถิดฉันไม่วิตกกังวลเพราะฉันเตรียมพร้อมอยู่แล้วอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทต้องระมัดระวังเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้ล่วงหน้าเราเตรียมตัวไว้ได้ลาภแล้วรู้ว่ามันจะเสื่อมได้ยศแล้วอาจจะเสื่อมยศได้รับคำสรรเสริญคนคนเดียวอาจจะนินทาเราก็ได้ได้รับความสุขก็อาจจะได้รับความทุกข์ก็ได้เวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศเดินทางทุกข์ก็เหมือนกันบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงอะไรหรอกสิ่งทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเวลาเราเสื่อมลาภมันก็ไม่นานก็คงจะเปลี่ยนไปเป็นได้ลาภเสื่อมยศก็เปลี่ยนไปได้ยศเสื่อมสุขก็อาจจะได้สุขอนินทาก็อาจจะเป็นสรรเสริญมาได้ก็ได้อย่าไปสนใจใยดีกับคำพูดของคนเพราะว่าคนเรามันก็พูดตามภาษาของเขาเราอย่าไปรับก็แล้วกันเขาดินทาเราก็ไม่รับปาดินทาเราสรรเสริญเราก็ไม่เอาเหมือนกันให้ถือแต่เพียงว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นผ่านหูออกไปสิ่งหนึ่งผ่านตาออกไปผ่านจมูกออกไปผ่านลิ้นออกไปสัมผัสถูกต้องมันก็เลยไปอย่าให้มันหยุดอยู่ในใจของเราอย่าให้พัดไว้ในใจของเราถ้ามันพัดอยู่ในใจมันก่อเรื่องทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนมากมายเรารับแล้วผ่านไปรับแล้วก็ผ่านไปท่านจึงพูดว่าได้เห็นเพียงสักไว้ได้ยินเพียงสักว่าได้ยินได้กลิ่นเพียงสักว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสเพียงสักว่าได้รสได้สัมผัสก็เพียงสักว่าได้สัมผัสอะไรเกิดขึ้นก็เพียงสักว่ามันเกิดแล้วมันก็หายไปหมายความว่าเราไม่ติดสิ่งนั้นไว้ในใจของเรามันผ่านมาผ่านไปเมื่อลมพัดมาต้องแต่ก็ผ่านไปมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาลมร้อนก็มีลมเย็นก็มีลมอุ่นก็มีลมที่หนาวจัดก็มี
ก็ผ่านมาผ่านไปเราอย่าไปเก็บมาเป็นอารมณ์เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเพียงสักว่าได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดมได้ชิมได้ดื่มรสแล้วก็ปล่อยไปอย่าไปติดอยู่ในรสนั้นเช่นการกินอาหารเราก็ไม่ติดในรสอาหารแต่ว่ามีรสอะไรก็รสอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเพราะมันไม่เที่ยงอร่อยมันก็ไม่เที่ยงไม่อร่อยมันก็ไม่เที่ยงรสเค็มก็ไม่เที่ยงรสหวานก็ไม่เที่ยงรสขมก็ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวแท้ตัวจริงที่เราจะไปยึดไปติดไปเกิดปัญหาเราเข้าใจสิ่งตั้งหลายถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงกิเลสที่เป็นไฟมันก็ดับไปกิเลสที่เป็นทุกข์มันก็ดับไปเรียกว่าดับไฟกิเลสดับไฟทุกข์ได้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือผู้มีใจเย็นอยู่ตลอดเวลาสงบอยู่ตลอดเวลาสว่างอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีใจอะไรบูบเข้ามาการจริงมันก็มาแต่ท่านไม่รับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตาท่านก็ยังเห็นรูปหูก็ยังได้ยินเสียงจมูกก็ยังรับกลิ่นได้กายก็ยังถูกต้องสัมผัสได้แต่ท่านไม่รับสิ่งนั้นมันกระทบแล้วก็ผ่านไปผ่านไปมีสติมีปัญญากำกับความรู้สึกอยู่ตลอดเวลารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปไม่จับเอาสิ่งนั้นนั้นมาไว้ในใจคือไม่ยึดมั่นถือมั่นชีวิตท่านก็สะอาดอยู่สว่างอยู่สงบอยู่ตลอดเวลาญาติโยมทั้งหลายอยู่บ้านอยู่ในสำนักงานอยู่ในที่ใดก็ตามทำใจไว้อย่างนั้นแล้วจะมีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีไม่มีปัญหาอะไรเกิดได้เกิดความเครียดความยุ่งใจคนเราที่เครียดก็คิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงเรื่องอนาคตไม่เพ่งปัญหาเฉพาะหน้าไม่คิดเรื่องว่าที่มันเกิดที่เฉพาะหน้านี่คือเรื่องอะไรมันเกิดอย่างไรมันมาอย่างไรให้อะไรแก่เราไม่ได้คิดแต่ไปคิดสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยอะไรด้วยความเสียดายแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงสร้างความฝันขึ้นไว้ในรูปต่างๆเราก็มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทำงานทำการก็ทำไปตามหน้าที่อย่าไปนึกว่าจะมีอะไรจะได้อะไรแต่ว่าทำให้ดีที่สุดทำตัวปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าเราทำตัวปัจจุบันดีอดีตมันก็ดีอนาคตมันก็ดีผลที่เกิดขึ้นแก่เรามันก็ดีถ้าเราจัดตัวปัจจุบันเรียบร้อยพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเพ่งอยู่ในสิ่งที่จะก้าวหน้าว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปสภาพจิตใจเราก็อยู่ในสภาพสงบเรียบร้อยไม่เกิดเป็นปัญหาให้เรานึกอย่างนั้นขอให้โยมเข้าใจอย่างนี้บทสวดบทที่เรามาสวดทุกวันต้องไปนั่งคิดนั่งพิจารณาให้เห็นว่าความจริงมันเป็นอย่างไรสิ่งนั้นจะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเรามากเราไปนั่งพิจารณาว่าพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงเพลิงกิเลสมันลุกขึ้นได้อย่างไรให้ผลอย่างไรแก่เรามันดับไปอย่างไรพิจารณาโดยสติปัญญาของเราเองเราก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนถูกต้องดังแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ขอญาติโยมทั้งหลายจงเจริญออกธรรมในธรรมะของพระพุทธเจ้าจงพวกกันทุกท่านทุกคนเทอญ